คุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนไปตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะพอผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้พอผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คุณพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับมาช่วงค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็จะนอนดึกกันส่วนใหญ่ถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสองทุ่มบางจังหวัดนะสองทุ่มนี่มืดตื้อๆเลยนะครับผมปกติชอบเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็บางครั้งเวลาไปนะครับก็เป็นโรคนอนดึกนะผมชอบนอนดึกสองสามทุ่มบางทีก็ออกไปตามอำเภอนู้นอำเภอนี้นะครับขับรถซอกซอนอะไรไปโอ้โหบางทีทุ่มเดียวนะทั้งเมืองนะครับบางจังหวัดนี่อำเภอเมืองนี่เงียบกริบเลยเนาะก็เหมือนกับสมัยก่อนนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ยุคปัจจุบันความเจริญมันก็ค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลากลางค่ำกลางคืนยุคปัจจุบันนี้นะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองบางคนยังไม่นอนแล้วก็ถ้าเป็นกรุงเทพก็ยังสว่างสวัยนะครับไปตลอดทั้งคืนนะก็มีเรื่องราวนะครับปุจฉาวิญญาณนะฮะมีคนคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับเขียนจดหมายมาหาผมนะครับถ้าสมัยก่อนจัดรายการวิทยุก็ต้องเป็นจดหมายซองนะครับฉีกแกรกนะครับแล้วก็จะมีเสียงเปิดกระดาษแกรกแกรกเนี่ยนะครับแต่ยุคปัจจุบันมันก็เป็นอีเมลนะครับส่งเมลมาหานะฮะส่ง Facebook ใช่แล้วไม่ใช่เมลส่งมาทาง Facebook นะครับในอินบ็อกซ์ก็ส่งเข้ามานะครับแล้วเล่าเรื่องนะเรื่องราวหลากหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เป็นกังวลนะครับคือเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่มันมองไม่เห็นนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นนี่คนเรานี่มองไม่เห็นน่ากลัวนะเหมือนกับสมมุติห้องเราที่อยู่ที่เราดูรายการนะคุณดูรายการนี่ในห้องไหนนะครับเนี่ยดูนะวันนี้ทีวีคุณตั้งอยู่ในห้องนอนบางคนห้องรับแขกนะครับลองปิดไฟทั้งหมดสิปิดไฟทั้งหมดเลยตอนนี้นะครับแล้วเงียบให้หมดเลยนะความกลัวมาทันทีเลยแต่ถ้าเปิดปิ้งปุ๊บหายเลยนะครับทั้งที่มันไม่มีอะไรเลยนะทุกอย่างมันอยู่นิ่งของมันหมดนะครับแต่พอมืดกับสว่างนี่มันคนละอารมณ์กันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านนี้เขาก็มีปัญหานะครับมาถามซึ่งจริงๆใครที่มีปัญหานู่นนี่นั่นนะครับหรือมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังไปประสบพบเจออะไรมาก็มาเล่าให้ฟังนะครับก็เขียนนะครับ ส่งมาใน Facebook ผมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแล้วก็มีอะไรอยากเล่าก็เล่าให้ฟังนะได้นะครับผมก็มารวบรวมเยอะไปหมดเลยนะทั้งดวงนะครับแล้วก็ในเรื่องราวอื่นๆนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อน4642828นะใครที่ อยากดูดวงนะครับดวงตัวเราดวงครอบครัวเราแฟนเราแม่เราลูกเรานะครับก็ส่งมาที่4642828นะครับเดี๋ยวพอพ้นช่วงปุจฉาวิญญาณก็จะมาเล่านะครับเอามาดูดวงให้ฟังนะฮะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องอื่นๆหรือใครที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้ได้ดูนะครับดูเป็นพิเศษนะวันนี้มีพิเศษให้คนเกิดปีชวดนะครับมีหลายคนเลยนะมา
แล้วก็นะเริ่มดีกว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับผมจะขออนุญาตอ่านเพราะว่าเขียนมาค่อนข้างยาวนะครับผมคงจะจำทั้งหมดไม่ไหวนะครับส่งมาใน Facebook กันนะครับคุณแม่ท่านนี้นะครับบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ในภาคเหนือนะครับอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ ใครอยู่เชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ก็ฟังดูนะครับมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับของใกล้เคียงอยู่ในจังหวัดท่านนะคุณแม่ท่านนี้นะครับอยู่ต่างอำเภอนะครับอยู่ต่างอำเภอแล้วก็ ในอำเภอนั้นนะครับบ้านก็อยู่กันเป็นหย่อมๆนะแปลว่าที่มันไม่ค่อยแพงนักก็เลยคนหนึ่งก็มีพื้นที่ทีง3ไร่5ไร่10ไร่นะครับคุณแม่ท่านนี้ก็มีพื้นที่นะครับอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวที่บ้านไม้ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้นะครับซึ่งทรงแบบนี้นี่ก็สัก 20-30 ปีนะครับบ้านที่ข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้นะบ้านเก่าๆนะครับอยู่มาประมาณเกือบ30ปีแล้วนะครับไม่มีคุณพ่อนะครับก็คือไม่มีสามีนะครับอยู่ร่วมกันกับลูก2คนนะครับก็คือคุณแม่แล้วก็ลูกชายนะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีนะครับก็มีญาติพี่น้องนะครับมาจากไหนสักไม่รู้นะครับมาขออยู่ด้วยนะคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเป็นรุ่นราวอายุเป็นพี่ของแม่อายุคือมากกว่านะครับก็คือเป็นป้าของเด็กนะมาอยู่แล้วก็ขนของอะไรเข้ามานะครับมาอยู่ห้องหนึ่งจับจองห้องหนึ่งนะครับแล้วขนของตัวเองมาเต็มไปหมดเลยเผอิญว่าคุณป้าท่านนี้นะครับจะชอบเรื่องของพวกไสยศาสตร์นะครับเรื่องของพวกพูดผีวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีพวกตำรับตำลานะครับมีพวกของขลังต่างๆนะครับวางกระจัดกระจายในห้องนอนและไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำความสะอาดหรือเข้ามาในห้องนี้เลยนะครับอยู่ไปอยู่มาคุณป้าท่านนี้ก็เส้นเลือดสมองโป๊ะแตกนะครับไม่ตายเป็นอัมพาตครึ่งซี่กันนะครับก็นอนอยู่แต่ในห้องนะครับ อยู่ไปอยู่มานอนก็ชอบหงุดหงิดนะครับเป็นคนที่หงุดหงิดเพราะว่าเดินไม่ได้ปกติเดินได้นะครับก็จะมีไม้เท้านะไม้เท้าเราไม้เท้าเนี่ยนะคอยเคาะเตียงเคาะตู้นะครับเพื่อให้ญาตินะครับตัวเองเนี่ยให้หลานขึ้นมาดูแลนะครับหยิบนู่นหยิบนี่ให้บางทีก็เคาะเอาไม้ไปทิ่มที่ประตูปึ๊ก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 เงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้มานะปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มานะครับร่างกายมันก็โทรมเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายก็เสียชีวิตตายไปนะครับในห้องนี้ก็ทำพิธีศพเรียบร้อยครบถ้วนนะฮะอยู่ไปอยู่มาผู้ชมพอนึกภาพออกไหมอารมณ์มันเริ่มมาแล้วนะอารมณ์แบบนี้นะครับเริ่มมาแล้วปรากฏว่านะครับคุณแม่นะครับของเด็กเนี่ยนะก็เข้าไปทำความสะอาดนะครับไปรื้ออะไรใต้เตียงก็ไปเจอนะครับเจอไม่ได้เจอผีนะเจอของนะครับเป็นพวกของอยู่ในกระปุกนะครับอยู่ในซองอยู่ในเต็มเลยก็ไปเจอพวกกระปุกในตลับนะครับแต่เหมือนตลับแป้งโบราณนะมีตุ๊กตาเป็นดินเหนียวนะครับที่เป็นดินเหนียวผู้ชายกับผู้หญิงประกบกันแล้วก็มีพวกสายสินพันนะครับนี่ก็เรียกว่าเล่นของหรือทำเสน่ห์นั่นเองนะครับถ้าทั่วไปแล้วทำเสน่ห์นะแล้วก็ในกระปุกนั้นก็มีซองนะครับซองจดหมายนะครับแล้วเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้นะที่ถูกคัตเตอร์นะครับมันตัดสักเครื่องเลยนะคุณแม่ท่านนี้ก็เลยลองมาประกอบดูนะครับปรากฏว่าเป็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งสาวๆนะครับแล้วก็รูปผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็จำได้ว่าผู้ชายคนนี้ก็คือแฟนของคุณป้าที่เสียชีวิตไปนะครับซึ่งเขาทั้งบ้านนี้เขาตายไปหมดแล้วนะครับคุณลุงท่านนี้ก็ไม่อยู่แล้วคุณป้าก็เพิ่งตายไปนะฮะก็โอเคเก็บทองพอสะอาดแต่ก็ไม่รู้เอาไว้ไหนนะก็เอาไว้ที่เดิมนะครับยังคิดไม่ออกเพราะว่ามันยังผ่านเรื่องราวนี้มาสักอาทิตย์เดียวนะครับปรากฏว่าอ่านคราวนี้อ่านแล้วอันนี้ผมจำเรื่องต้นได้ปรากฏว่านี่อันนี้ขออ่านขออนุญาตอ่านต่อนะครับว่านะมีอยู่ครั้งหนึ่งขนลุกมากนะครับไม่ใช่ท้องไม่ดีนะขนลุกมากนะครับรู้สึกว่าตอนกวาดบ้านคุณแม่นะครับอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าลูกไปเรียนตอนกวาดบ้านเนี่ยอยู่ในบ้านคนเดียวเหมือนกับว่ามีคนมาอยู่ด้วยนะหรือมองเราตลอดเวลาได้ยินเสียงบนบ้านกุกกุกกักกักนะตลอด
แต่เผอิญว่าตนเองเป็นคนที่ใช้วิทยาศาสตร์นำหน้าจึงหาเหตุและผลเข้าใจเองไปว่าพวกนกพิราบที่มันชอบเกาะตามกันสาดคือเห็นไหมอยู่ใต้กันสาดนะครับมันก็จะตีกันเองปั๊บ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 เนี่ยนะครับจะมีเสียงกระพือปีกนะเพราะฉะนั้นบนบ้านมันก็จะมีเสียงเหมือนหลังคาเหมือนกับอะไรสักอย่างที่มันชนกันนะครับคุณกึ่งกักเนี่ยนะครับก็เลยขนลุกนะก็เลยพยายามไม่คิดมากนะครับแต่ทุกคืนก็จะได้ยินเสียงนะครับบางวันได้ยินเสียงเป็นลูกแก้วที่อยู่บนหัวเตียงเขาจะคุณป้าที่ตายไปเนี่ยนะมีลูกแก้วนะครับลูกแก้วใสๆเคยเห็นตามในวัดในโบสถ์ไหมครับที่จะมีลูกแก้วนะครับบอกบางวันเนี่ยลูกแก้วมันหล่นลงพื้นกึ่งนะจากหัวเตียงนะหล่นมายังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วพื้นบ้านก็ดันเป็นไม้นะครับมันก็ไหลแอดแล้วก็ไปปึ๊กชนฝาผนังก็พยายามนะครับไม่คิดอะไรจะว่าลมมันคงไม่ใช่นะก็เกิดเสียงเนี้ยนะครับในสัปดาห์แรกนะครับที่เพิ่งเสียไปนะปรากฏว่าก็ไม่คิดอะไรตอนเช้าก็พยายามขึ้นไปนะแล้วก็ไปเก็บเอาลูกแก้วเอาไว้ที่เดิมนะครับไว้ที่เดิมแล้วก็พยายามให้มันอยู่กับที่นะครับแล้วก็พอนะครับอีกวันนึงมีกลางคืนนะครับคืนนั้นคืนก่อนหน้านั้นลูกแก้วร่วงแต่คืนนึงนะครับเป็นเสียงกำลังหลับอยู่มีเสียงกึกๆๆไงและจำได้ว่าเสียงเนี้ยคือเสียงไม้เท้าที่คอยเคาะเตียงนะเพื่อเรียกใครสักคนนึงให้ขึ้นมานะครับและไม่พอพยายามคิดว่ามันเสียงหูฝาดไอเสียงไม้เท้าปกติที่ฟาดอยู่ที่หัวเตียงเนี่ยนะที่เตียงเนี่ยนะครับมันดันไปกระแทกประตูกึกๆๆด้วยจำได้ว่าเป็นเสียงประตูเพราะว่ากลอนมันเขย่านะคราวนี้เลยข่มตาแล้วก็หลับนะครับพยายามหลับรุ่งเช้าไม่มีอะไรนะครับรุ่งเช้าก็ไม่คิดอะไรเพราะมันสว่างแล้วลูกนะครับลูกก็บอกว่าลูกชายนะครับมาพาเพื่อนมาที่บ้านนะแล้วเผอิญว่าแม่ก็คือคุณแม่นะครับต้องออกไปซื้อข้าวข้างนอกบ้านเพื่อที่จะเตรียมตอนเย็นนะเพื่อที่จะเตรียมอาหารเนี่ยกลับมาเลี้ยงลูกแล้วก็เพื่อนลูกนะครับอีก2คนที่อยู่ในบ้านนะครับปรากฏว่าตอนเย็น 6:30 กลับมาไม่เจอใครสักคนเลยนะก็เลยตกใจไอ้ลูกกับเพื่อนลูกไปไหนเลยโทรศัพท์ไปที่มือถือของลูกลูกบอกว่า อยู่ไม่ได้นะเพราะว่าเพื่อนมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนหัวบันไดนะครับแล้วก็รู้ว่าเป็นใครก็เลยวิ่งออกมาอยู่กันไม่ได้แต่ลูกชายไม่เห็นก็เลยไม่ลูกชายเป็นคนที่ไม่กลัวผีนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่คิดอะไรคืนนั้นลูกชายปกติก็จะนอนห้องเดียวกับแม่แต่คืนนั้นอุตส่าห์เตรียมห้องนอนไว้ของตัวเองนะเพื่อให้นอนกับเพื่อนแต่เพื่อนก็ดันไม่นอนเพราะว่าดันไปเห็นคนแก่ผู้หญิงยืนอยู่บนหัวบันไดนะครับก็เลยต้องนอนคนเดียวแม่ก็ถามว่ามานอนด้วยกันเหมือนเดิมไหมลูกบอกไม่ต้องหรอกนะลูกบอกไม่ต้องเงี้ยเลยนะนอนได้ไม่คิดอะไรนะครับและคราวนี้อ่านต่อนี่ที่เขาส่งมานะบอกว่าลูกชายนอนคนเดียวนะบอกว่าไม่เป็นไรลูกชายเขียนรายงานนั่งเขียนรายงานตอนกลางคืนนะครับก็คือแล้วก็อยู่ดีๆก็รู้สึกได้นะว่าบนบ้านนะครับเพราะว่าบนบ้านนี่เลยนะห้องของตรงกับห้องของคุณป้าที่ตายไปนะครับบนบ้านมีอะไรก็ไม่รู้มีเสียงสวดมนต์นะเหมือนคนพูดท่องมนต์ท่องคาถาแล้วก็เดินไปเดินมาดังมากเพราะฉะนั้นเลยนอนไม่ได้กลับมาออกมาหาคุณแม่นะแล้วก็สุดท้ายก็เลยรุ่งขึ้นนะครับเลยส่งนี่แหละข้อความเนี่ยมาหาผมนะครับแล้วข้อความนี้ก็มาได้สัก2วันนะครับผมได้2วันที่แล้ววันนี้วันศุกร์ได้มาประมาณวันพุธนะวันพุธนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องก็ยังสดๆร้อนๆอยู่เลยนะผมก็เลยบอกไว้ว่าเดี๋ยวผมจะตอบในรายการเพราะว่าคุณแม่ท่านนี้ดูรายการนี้ร่วมกับพวกเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเรื่องนะว่าทำอย่างไรดีคุณแม่ถามทำอย่างไรดีนะครับเนี่ยไหมที่มาที่ไปทั้งเรื่องราวยืดยาวนะครับฟังต่อไปนะครับตามนี้นะคุณผู้ชม คุณแม่ท่านนี้นะครับ
เดี๋ยวผมจะตอบให้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะถ้ามองในโลกเขาเรียกว่ารูปแบบของเรื่องของจิตวิญญาณนะครับอันนี้เรามองด้านจิตวิญญาณเลยนะไม่เอาพยายามวิทยาศาสตร์เอาพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณแม่ท่านนี้กับคุณลูกเนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีเลยนะครับแต่พยายามคิดวิเคราะห์ทั้งเสียงทั้งอะไรก็นั่งฟังพิจารณาแบบไม่ใช่ตื่นตระหนกนะครับมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมาพูดในมุมของจิตวิญญาณนะครับไอ้เสียงเหล่านี้นะครับมันเป็นได้ทั้งเรื่องของพวกผีบ้านผีเรือนนะครับผีบ้านผีเรือนนะแต่ถ้าต้องถามต่อว่าถ้าอยู่มาหลายสิบปีเนี่ยแล้วไม่มีเหตุพวกนี้เลยนะครับเราก็ตัดประเด็นผีบ้านผีเรือนไปนะครับแล้วบอกว่าเพิ่งมาเกิดขึ้นเมื่อหลังจากคุณป้าคนนี้เสียชีวิตไปนะครับตอนนี้ก็เสียไปก็ประมาณสัก10วันนะครับวันนี้วันที่10ได้นะก็มีเหตุการณ์เหล่านี้มาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเราก็พุ่งเป้าไปที่คุณป้าท่านนี้นะครับที่เสียชีวิตไปนะครับอาจจะหวงห้องนะครับหรืออีกอย่างนึงมนุษย์เราท่านผู้ชมเวลาที่จะตายไปเนี่ยนะครับจิตระหว่างวิญญาณระหว่างที่กำลังจะออกจากร่างนะหรือว่ายังอยู่กับออกไปแล้วเนี่ยบางครั้งในช่วง10วันแรกหรือว่าอาทิตย์แรกเนี่ยนะครับยังไม่รู้ตัวว่าตายนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นพลังงานดวงวิญญาณเนี่ยมันจะมีคลื่นแม่เหล็กนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าฝึกทางด้านสมาธิทางด้านจิตนะครับหรือว่าชอบทางด้านสวดมนต์หรือคาถาทั้งหลายเนี่ยจิตมันจะรวมเป็นหนึ่งเดียวตลอดเวลาในการสวดมนต์เพราะฉะนั้นสามารถบังคับจิตบังคับวิญญาณบังคับคลื่นพลังงานที่ลอยออกมาหรือว่าไม่มีร่างแล้วนะครับได้ง่ายขึ้นมันสามารถไปสัมผัสนู่นสัมผัสนี่นะครับไอ้ลูกแก้วร่วงหรือไอ้เสียงไม้เท้ากระแทกมันอาจจะไม่ใช่ไม้เท้าลอยกระแทกก็ได้มันอาจจะเป็นเสียงของคลื่นวินนะผู้คลื่นแม่เหล็กพวกนี้นะครับไปกระแทกเองก็ได้นะครับพวกนี้นะเพราะฉะนั้นก็บอกให้ฟังนะครับว่าประการแรกแต่ข้อนึงเขาคุณแม่คนนี้เขาวงเล็บมาให้นะว่าคิดอยู่ว่าจะขายบ้านพื้นที่นะหลายสิบไร่เนี่ยนะแล้วไปอยู่ในอำเภอเมืองนะครับในตลาดในอำเภอเมืองเลยเพราะว่ามันก็จะได้ไม่ซื้อของรั่วไปมาหาสู่หรือจะซื้อพวกกับข้าวอะไรมันจะง่ายขึ้นนะครับนะอันเนี้ยมันเป็นทางออกข้อนึงนะคือถ้าขายได้ก็ขายไปเถอะนะรู้สึกว่ามันยุ่งวุ่นวายแน่นะครับแต่ถ้าณวันนี้นะครับพยายามรุ่งเช้าวันนี้วันนี้วันพระนะคุณผู้ชมนะวันโกรนวันพระเนี่ยนะครับเป็นวันที่มีการทำบุญนะครับตอนเช้าสรรเพลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือบรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องหรือพวกสัมภเวสีนะครับเพราะฉะนั้นคนมักจะเห็นอะไรหรือสัมผัสอะไรในช่วงวันโกนวันพระมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับวันพระพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันธรรมดาสามารถไปทำสังฆทานนะครับและข้าวของเหล่านี้นะครับปรากฏว่าคุณป้าคนนี้ไม่มีญาติพี่น้องเลยนะครับเราจะไปถวายวัดก็ได้นะครับเราก็ลองไปดูดิถวายวัดหรือนะครับของบางอย่างที่มันเป็นของขาดตกวินเสียแล้วแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วหรอถ้าขายเป็นของเก่าก็ได้นะแต่ก็อย่างน้อยนะครับไปไหว้พระไปหาหลวงพ่อนะครับทำสังฆทานนะครับแล้วบอกหลวงพ่อให้ทำสังฆทานพิเศษนะครับสวดพิเศษให้กับชื่อนามสกุลนี้นะแล้วก็ให้หลวงพ่อนะครับสวดแล้วก็เหมือนกับอธิษฐานจิตน้อมจิตเป็นพิเศษหน่อยนะครับปกติเวลาเราใส่บาตรพระหรือว่าเราทำเลี้ยงเพลพระท่านก็สวดปกติตามทั่วไปนะครับแต่เผอิญว่าเคสแบบนี้ดวงวิญญาณอาจจะยังห่วงของบางอย่างอยู่เพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ยังไม่ให้ใครเข้ามาในห้องเลยเพราะว่าหวงของมากนะครับเพราะฉะนั้นกลางคืนแกก็อาจจะไปดูตำรานู้นเดินมาหยิบของนี้หรือจะกินน้ำจะหยิบนู้นเอามือพาดไปโดนลูกแก้วล่วงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คุณหลวงพ่อนะครับสวดพิเศษนะครับหลวงพ่อจะรู้ส่วนใหญ่นะครับเราไปวัดที่อาจจะรู้จักนะครับก็จะดีนะครับเราอาจจะรู้จักหลวงพ่อหรือพระที่ไหนหรือถ้าเราไม่รู้จักญาติพี่น้องเราเนี่ยอันนี้สัมพันธ์นะญาติพี่น้องเราถ้ารู้จักหลวงพ่อที่นั่นที่นี่ในอำเภอนะครับหรือในตำบลนะครับใกล้ๆก็ได้นะก็ให้ไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังแล้วพระนะครับท่านจะมีวิธีในการทำสังฆทานหรือสวดเฉพาะนะเป็นพิเศษนะครับให้กับ
คุณป้าท่านนี้ที่เสียไปแล้วยังห่วงของนะครับเนี่ยหลวงพ่อจะทำให้แล้วเราก็กรวดน้ำให้ท่านไปสบายสบายแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเอาของไปถวายพระหรือไปขายนะครับหรือไปขายของเก่าเลยนะครับหรือให้ใครก็ตามนะเสื้อผ้าพวกนี้นะครับให้คนยากไร้ได้เราก็ไหว้หรือจุดธูปแล้วก็กรวดน้ำนะครับแล้วก็อธิษฐานและพูดก่อนนะว่าขออนุญาตนำของต่างๆเหล่านี้ไปเพื่อการกุศลนะครับหรือไปให้กับคนยากไร้ไปให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เอามาใช้เองเนี่ยมีพวกนี้นะครับเพราะท่านหวงนะเนี่ยก็อย่าให้อย่าหวงหรืออย่าห่วงไปเกิดภพภูมิไหนเลยนะครับคือทำบุญเอาบุญเนี้ยถวายและน้อมให้แล้วก็นำบุญนี้เอาไปเปลี่ยนชาติภพภูมินั่นเองนะครับเนี่ยจะช่วยได้นะครับแต่กว่าจะเช้ามันก็อีกนานกันโน่นเลยเนาะนึกแล้วคนลุกกันอ่ะนี่แหละครับเรื่องราวนะครับในท่านนี้เขียนมายาวนะครับคุณแม่ท่านนี้ถ้ายังฟังอยู่นะครับก็ทำตามนี้นะครับวันนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์ตามปกตินะครับคุณแม่กับลูกก็มาอยู่รวมๆกันก็ได้นะครับดีที่ไม่กลัวนะดีที่ไม่กลัวเพราะฉะนั้นถ้ามันมีก๊กก็แก๊กแก๊กก็ให้รู้ไว้ว่าเขาห่วงนะครับคุณป้าท่านนี้ยังไม่รู้บางทียังไม่รู้ตัวว่าไม่อยู่แล้วเลยนะครับน่าสงสารนะไม่ใช่ว่าต้องการจะมาหลอกเองหลอกเองไม่มีนะครับพวกที่หลอกนี่คือแบบหนึ่งเป็นคนพวกที่ผีที่หลอกนะหนึ่งผีขี้เล่นสมัยเป็นมนุษย์นี่ชอบแกล้งคนนะครับแกล้งนู่นแกล้งนี่ในผีขี้เล่นตายไปอารมณ์ขี้เล่นยังอยู่ข้อสองคือห่วงและหวงบางอย่างก็เลยพยายามหาวิธีทำให้ตัวเองน่ากลัวเพื่อที่จะไม่ให้ใครมาเข้าใกล้สินทรัพย์ของตนเองนะเนี่ยก็คือได้แล้วข้อที่3คือมาขอส่วนบุญนะครับมาเอาบางทีเขาจะมาแบบสวยเป็นเทวดาเลยก็ไม่ใช่เพราะว่ายังเป็นดวงวิญญาณที่ยังแปลงร่างไม่ได้นะครับยังไม่รู้ตำราแปลงร่างเพราะฉะนั้นก็เลยมาแบบน่ากลัวหน่อยแต่จริงๆก็ไม่อยากหลอกแต่ก็อยากมาขอบุญเพราะได้บุญหน่อยนึงเราก็ไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับได้ตั๋วขอมาขอตั๋วเพื่อที่จะขึ้นเครื่องไปอยู่สวรรค์เงี้ยนะครับแต่ก็ไม่รู้จะสื่อสารกับคนที่เป็นอยู่ยังไงก็จะโผล่หน้ามาจะเอ่ยปากปุ๊บกลัวเลยนะคนกลัวเลยวิ่งหนีเลยกลายเป็นไม่ต้องสื่อสารกันนะครับอ่ะนี่แหละนะเดี๋ยวแต่ละเดือนก็จะมีเรื่องเหล่านี้นะครับผมยังมีหลายเรื่องเลยที่หลายคนที่เนี่ยนะที่แบบ เรื่องราวมาเล่าแล้วก็มาขอความช่วยเหลือว่าผมให้ผมไปทำแนะนำให้ไปทำอะไรบ้างนะครับหรือแบบบางคนก็เชิญให้ผมไปแต่ละสถานที่ก็มีนะก็เดี๋ยวผมจะพยายามนะครับตอบเป็นวิธีนะครับทางพุทธหรือทางบุญนะครับทางกุศลให้นะครับจะไม่เน้นทางพวกไสยศาสตร์เอาไปพวกพิธีแปลกๆนะครับเอาใช้บุญใช้กุศลใช้ศาสนาพุทธนี่แหละนะครับแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องนะมาคราวนี้นะครับถึงเวลาของการดูดวงนะครับฟังกันเพลินเลยสิเนี่ยแต่ละเดือนจะมีมาอีกนะครับจริงๆมีอีกเรื่องนะมี2เรื่องมาแต่ว่าพยายามอยากจะพูดให้หมดเยอะๆนะครับก็เลยเอาเรื่องเดียวแล้วกันมีอีกเรื่องนึงที่ฟังแล้วก็มันเหมือนอัศจรรย์นะแต่มันก็มีจริงนะเรื่องพวกวิญญาณหรือพวกนี้นะครับทางพระพุทธเจ้าพุทธองค์นะครับหรือทุกศาสนาก็ไม่ปฏิเสธเรื่องวิญญาณหรือเรื่องผีนะครับไม่ปฏิเสธว่าไม่สิ่งนี้ไม่มีนะครับยังพูดนะครับในพระไตรปิฎกยังเอ่ยถึงเทวดาเอ่ยถึงเปรตเอ่ยถึงนรกสวรรค์พูดผีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีเผอิญว่าเราไม่เห็นนะครับแค่นั้นเองมีเรื่องนึงที่ดูหรืออ่านแล้วน่ากลัวน่ากลัวเลยอะนะมาถึงไหนละมาเรื่องของดูดวงนะครับมีคุณน้องตั้มคุงเมื่ อช่วงที่แล้วนะครับที่ถามดวงขึ้นมาผมเห็นอีกประการหนึ่งนะเรื่องงานนะครับตอบเสริมมาให้นะครับน้องตั้มคุงเรื่องงานเนี่ยช่วงปีนี้นะครับครึ่งปีแรกยังโอเคหน่อยนะเรื่องงานนะแต่ครึ่งปีหลังระวังถูกตำหนิระวังเรื่องงานตกหล่นผิดพลาดนะครับระวังในเรื่องของการถูกใช้นะครับให้ไปทำงานอย่างสถานที่ที่เราอาจจะอยากไปบ้างไม่อยากไปบ้างแต่ก็ต้องไปนะครับเพราะฉะนั้นงานครึ่งปีหลังอาจจะขัดใจเราหน่อยอดทนเยอะๆอย่าเสียอย่าเขาเรียกว่าอย่ารีบนะครับหลุดวงโคจรหรือว่าอย่าใจร้อนนะครับเอาประสบการณ์ก่อนเงินจำไว้นะเพราะว่าน้องตั้มคุงนี่อายุ29ปี5เดือนนะครับ
งานก่อนเงินนะครับเอาประสบการณ์ให้มากเดี๋ยวเงินจะมาเองนะครับถ้าหวังแต่เงินไม่ค่อยได้นะมนุษย์เรามาต่อมาเรื่องของคนเกิดแต่ละปีปีชวดคุณนิดนะคุณนิดนะครับเกิดวันที่6เดือนมกราปี2504นะครับเรื่องเด่นๆช่วงนี้พื้นดวงชะตานะครับเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการเงินในช่วงเดือนกุมภานะจนถึงวันที่14กุมภาแต่วันนี้ถึง14กุมภานะคุยเจรจาเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรที่เราเร่งรัดหรืออยากให้ใครช่วยเหลืออยากให้ใครร่วมมืออะไรกับเรามีโอกาสพูดหรือพูดได้เลยนะครับจะประสบความสำเร็จนะครับในช่วงเดือนนี้เลยนะแล้วก็แต่พอเข้าช่วงนะครับเดือนมีนาเนี่ยอะไรที่คิดที่หวังที่ตั้งใจมันจะวืดนะครับมีคนผิดนัดผิดสัญญาผิดอะไรทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีกว่าเดือนหน้านะครับต่อมาคุณอะไรต่อเนาะคุณยานิกานะครับเอาเรื่องเด่นๆยินยานิกานะเกิดวันที่8กันยานะครับ8เดือน9 04พื้นดวงชะตาเรื่องเด่นคือเรื่องของการเงินนะครับมีแต่คนเรื่องการเงินทั้งนั้นเนาะปีนี้เนาะเรื่องการเงินนะครับช่วงนี้มีปัญหาเงินหายใช้เงินเยอะมีคนยืมตังค์มีคนไม่ให้ตังค์มีคนทำให้เราเสียตังค์นะครับในเดือนกุมภานี้เลยนะครับแต่ข้อจุดเด่นหรือข้อดีคือมีดวงของคนเข้ามาช่วยเหลือนี่มีปัญหาเรื่องเงินวุ่นวายแต่เงินแต่งานนะครับงานแล้วก็เรื่องที่เราติดขัดปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขมีคนเข้ามาช่วยเหลือทันเวลาทุกครั้งนะครับระวังสุขภาพช่วงเดือนนี้ฟุ้งซ่านนะเป็นโรคฟุ้งซ่านคิดมากคิดวิตกกังวลหดหู่วุ่นวายร้อนอกร้อนใจอยากไปนู่นไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆนะต่อมาคุณนนทกรนะครับนนทกรปีชวดนะน้องนนทกรนะเกิดปีชวด2539นะครับ4พฤศจิกา39นะปีชวดคนเกิดปีหนูนี่ชอบเก็บนู่นเก็บนี่เวลาโต๊ะทำงานจะรกเป็นพิเศษโต๊ะเรียนก็จะรกเป็นพิเศษนะครับห้องมีไอ้นู่นไอ้นี่อยู่ในบ้านของมายอมทิ้งสักทีไอ้ดีก็ใช้ได้ไอ้นู่นก็ใช้ได้ทั้งที่มันก็เป็นแตกหักบินบ้างแล้วก็เก็บไว้หมดอย่างเงี้ยนะครับคนเกิดปีชวดมันหนูไงหนูมันชอบเก็บนู่นเก็บนี่อะไรซุกไว้เต็มหมดเลยนะครับพวกหนูนนทกรนะครับเรื่องเด่นๆนะน้องนนทกรเรื่องของดูซิเรื่องการเรียนนะครับน้องนนทกรเดือนปีนี้นะครับดวงชะตาเรื่องของการเรียนโดดเด่นดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เกรดได้คะแนนนะที่ดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังดีๆนะครับคือวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษานะครับวิชาที่เกี่ยวภาษาจะเป็นยุคนี้มีภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับที่เรียนนะครับภาษาญี่ปุ่นอะไรก็ได้ภาษาทั้งหลายนะครับระวังเรื่องภาษานะจะเทอมนี้คะแนนไม่ค่อยดีวิชาภาษาแต่คำนวณดีขึ้นนะครับแล้วก็วิชาพวกภาษาไทยอันนี้ดีนะภาษาไทยอังกฤษไม่ค่อยดีสังคมคะแนนดีเออแน่ไหมจริงๆมันดูได้หมดนะก็โชว์ว่าวิชาอะไรด้วยนะไม่อยากบอกว่าดูได้เดี๋ยวมากันใหญ่วิชาโน้ตวิชานี้ลืมไปแล้วกันว่าผมบอกนะเดี๋ยวเรื่องมาถามเรื่องวิชาเอาแค่เรื่องการเรียนก็พอละอย่าให้ผมใช้วิชาเยอะเลยเหนื่อยต่อมาคุณราณีนะครับเกิดพุธกลางคืนสุขภาพแย่มากเลยนะคุณราณีเกิดวันที่21นะครับ21เดือน6มิถุนาปี2515นะครับคนเกิดปี15นี่ปีนี้ผมเจอคนเกิดปี15ป่วยเยอะเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วกับปีนี้นะครับสุขภาพไม่ค่อยดีนะผมเจอคนเกิด15ปีชวดเนี่ยนะครับเดี๋ยวปีนี้จะมีอะไรมากขึ้นด้วยนะโอ้คุณราณีระวังช่วงกลางลำตัวนะครับเกี่ยวกับลำไส้กระเพาะนะครับแล้วก็มดลูกนะครับนี่พวกนี้นะครับต้องระวังดีๆนะมันจะมีปัญหามากยิ่งขึ้นนะครับช่วงครึ่งปีแรกนี้นะครับดวงชะตาดาวที่เกี่ยวกับหมอเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับการรักษาถือว่าโดดเด่นเพราะฉะนั้นจะได้เจอหมอที่ดีวิธีรักษาที่ถูกต้องกับโรคเรานะครับตัวยาที่ใช้แล้วร่างกายเราดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งปีแรกพยายามเน้นดูแลสุขภาพให้มากเป็นพิเศษถ้ารักษาที่ใดก็ตามแล้วมันไม่ดีขึ้นลองเปลี่ยนไปนะครับไปรักษานะครับพวกแพทย์ที่เฉพาะทางนะครับ
แพทย์เกี่ยวกับสุขภาพแผนไทยเกี่ยวกับพวกสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพวกดีท็อกซ์หรือว่าล้างพิษทั้งหลายพวกนี้จะช่วยได้เยอะนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ควบคู่กันไปนะครับยาฝรั่งด้วยแล้วก็อาจจะต้องใช้แพทย์แผนไทยด้วยนะครับลองหาดีๆนะมีไม่กี่ที่ที่ช่วยเหลือได้จริงๆนะครับแต่ครึ่งปีแรกคุณจะเจอนะอีกเรื่องนึงที่เห็นนะครับเรื่องการเงินปีนี้ใช้เงินกับสุขภาพเยอะเกี่ยวกับการเดินทางเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเงินให้มากๆนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้อของที่เราอยากได้พวกนี้ต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับต่อมาคุณสุวิทย์นะครับคุณสุวิทย์เกิดวันที่6เดือนกันยาปี2503นะครับคุณสุวิทย์พื้นดวงชะตานะครับเรื่องของการเงินติดขัดปีนี้การเงินนะครับไม่ค่อยดีเลยครับคุณสุวิทย์มีดวงของคนที่จะมาขอยืมเงินนะครับแล้วก็ต้องใช้หนี้สินหรือว่าต้องเอาไปใช้ในสิ่งที่เราเคยค้างคานะครับในก้อนไหนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการเงินให้มากๆเป็นพิเศษแต่ครึ่งปีแรกอยากทำอะไรรีบทำนะครับเพราะว่าครึ่งปีหลังมันจะติดขัดๆนะครับเพราะฉะนั้นขอความช่วยเหลือขอความร่วมมือจากใครจะได้จะซื้อขายที่ดินจะสำเร็จนะครับแต่ระวังเรื่องการเงินถูกคนหลอกถูกคนเข้ามาลวงนะครับเพราะฉะนั้นจะซื้อขายสัญญาอะไรก็ตามตรวจเช็คให้ดีๆนะครับคุณสวิตนะต่อมานะครับต่อมาคุณอะไรเนาะดูก่อนสิมีหลายใบคุณคุณกันคุณกันนะครับเรื่องเนื้อคู่โสดอยู่นะคุณกันเกิดวันที่22เดือน3มีนาปี2513นะครับเรื่องเนื้อคู่พื้นดวงชะตาดาวเนื้อคู่เป็นอย่างไรบ้างเนื้อคู่นะคุณกันนะ1เลยนะครับใช้ระยะเวลาในการกว่าจะเจอคู่แท้เนี่ยยังต้องใช้เวลาปีที่จะมีเกณฑ์ของการเจอคู่แท้นะครับปี2558เจอแต่ยังไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับ2559มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับแนบแน่นอุลาจริงๆมันมีภาษาของมันตรงๆอ่ะนะแต่เอาแบบภาษานิยายหน่อยละกันเนาะง่ายๆคือปี259นะครับคุณอาจจะมีครอบครัวนะครับแล้วก็มีความชัดเจนมีความมั่นคงในเรื่องครอบครัวนะครับปีหน้า58จึงจะเจอนะแต่ระวังปีนี้มีคนหลอกนะครับคุณกันนะครับต่อมาคุณมัตซีนะครับน้องมัตซีนะเกิดวันที่5เดือนกันยาปี2534นะครับเกิดตี4เดือนกุมภาปี58แต่งงานดีไหมปีหน้าจะแต่งงานดีหรือเปล่านะครับพื้นดวงชะตานะน้องมัตซีวันนี้อายุ22ปี5เดือน6วันนะครับจริงๆอายุของการแต่งงานหรืออายุของการมีครอบครัวเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ตายตัวนะบางครั้งอายุน้อยประสบความสำเร็จก็มีอายุมากล้มเหลวก็เยอะนะครับมีหลายอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแต่งงานพื้นดวงชะตานะครับปีหน้าแต่งงานดีไหมพื้นดวงมีการแต่งอยู่แล้วนะครับไม่ต้องถามเลยมันแต่งอยู่แล้วแหละนะเพราะปีนี้ระวังท้องนะครับปีนี้ระวังดีๆนะดาวพฤหัสโคจรทับดาวจันทร์นะครับตั้งแต่วันที่17มิถุนา2557ถึง17มิถุนาถึงเดือนมิถุนา2558นะครับในขวบปีนี้มีดวงมีน้องนะครับเพราะฉะนั้นมันจะคาบเกี่ยวเลยคือแต่งปุ๊บแล้วก็มีลูกเลยนะครับหรือว่ามีลูกได้เดือน2เดือนแล้วแต่งเนี่ยมันจะอยู่คาบเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดวันแต่งงานเอาไว้แล้วสมมติว่าจะกำหนดในช่วงปีหน้ามกราเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านั้นคือช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยระวังมีน้องนะครับเพราะฉะนั้นมันจะคาบเกี่ยวนะแต่ถ้าแต่งมกราอาจจะมีกุมภามีนาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกณฑ์การแต่งเดือนไหนก่อนหน้านั้น2เดือนนะครับจะมีน้องนะครับอย่างงี้นะ2เดือนต่อมาแต่งได้นะแต่งได้เรื่องของน้องคุณเพ็ญพรจะน้องเพ็ญพร2499คุณเพ็ญพรครับคุณแม่เพ็ญพรครับเกิดที่9เดือนพฤศจิกาปี2499นะครับคุณแม่เกิดยุคนั้นอาจจะวุ่นวายเนี่ยนะเพราะว่าอัตภัมเยอะมันขับรถโหยิงกันกลางสี่แยกนะครับแถวปทุมวันเทเวศนะสมัย2499เนี่ยอัตภัมของเมืองนะครับมีลูก2คนนะครับแก่ตัวจะพึ่งลูกได้ไหมคะคุณแม่นะแก่ตัวจะพึ่งลูกได้หรือเปล่านะครับ
พื้นดวงชะตานะครับโอ้สบายคุณแม่พื้นดวงชะตานะครับคุณแม่บอกอย่างนี้ลูกของเรานะครับมีความกตัญญูในตัวนะครับในกาย2ท่านเลยนะครับแต่ไม่มีเงินนะครับ2ท่านเลยเพราะฉะนั้นก็จะมาดูแลด้วยแรงก่อนนะครับแปลว่าอะไรไม่ใช่ให้เราเอาเงินให้ลูกๆนะเมื่อไหร่ที่ลูกนะครับมีนะครับหน้าที่การงานที่มั่นคงนะครับมั่นคงกันทั้ง2ท่านเนี่ยเขาจะมาดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่เลยหรือจะมีเวลาดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่เลยนะครับคุณแม่เลี่ยงอย่าจู้จี้ขี้บ่นนะคุณแม่นะอย่างเดียวนะครับที่ขอร้องไว้อย่าขี้บ่นหรือเป็นห่วงบางทีเราเป็นห่วงตลอดเวลาเป็นห่วงทุกชั่วโมงเราคิดว่าเป็นห่วงลูกมองว่าขี้บ่นมันมองคนละคำพูดคำเดียวกันแต่มองคนละมุมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงได้ทั่วไปนะครับแต่อย่าเป็นห่วงเยอะเกินนะครับเป็นห่วงในใจได้เดี๋ยวลูกเขาจะมาหาเราเองแต่ถ้าเราพูดเยอะๆลูกเขาอาจจะไม่ค่อยอยากเข้าใกล้นะครับจริงๆเขารักแต่เขารู้สึกว่าฟังเรื่องเดียวกันนานๆดูหนังเรื่องเดียวกันบ่อยๆมันจำได้นะครับต่อมาคุณณฤดีนะครับน้องณฤดีเรื่องการเรียนนี่ผมชอบดูดวงเด็กนะคุณผู้ชมใครมีลูกตั้งแต่1วันนะครับเกิดมาวันนี้พรุ่งนี้เอามาให้ผมดูยังได้เลยนะผมชอบดูดวงเด็กเพราะว่าจะได้บอกจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแล้วเอาไปปรับแก้นะครับเด็กบางคนดวงชะตาต้องเกเรต้องโหดร้ายก็มีนะครับเราบอกตั้งแต่เด็กแม่เขาจะได้ไปกล่อมไปสอนให้จิตใจมันซอฟมันเย็นลงไอ้ที่มันจะโหดหรือโมโหง่ายๆมันจะเบาลงเยอะนะครับเนี่ยเรามีวิธีแก้ดูดวงเพื่อแก้ไขไม่ให้ดูดวงให้มันเป็นไปนะครับต้องแก้ไขให้ทันเวลาน้องฤดีเรื่องการเรียนนะครับพื้นดวงชะตานะดาวการเรียนนะน้องฤดีนะดาวพฤหัสเป็นเกษตราธิบดีนะครับพื้นดวงชะตาเป็นคนเก่งมีคนมีความขยันท่องจำดีนะครับแต่ว่ามีอุปสรรคในเรื่องการเรียนเช่นเรื่องของเก่งข้อสอบทีไรนะครับออกมาตัวจะเกรงเลยเพราะว่าเก่งข้อสอบผิดนะครับเพราะฉะนั้นอ่านก็อ่านทั่วไปอย่าไปเก่งข้อสอบข้อ2คือถ้าพรุ่งนี้จะต้องสอบนะครับวันนี้จะป่วยไม่สบายนะครับหรือพรุ่งนี้จะต้องไปเขาเรียกว่าไปสมัครนะครับวันนี้มีเหตุให้ไปไม่ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอุปสรรคปัญหาเรื่องการเรียนมันจะมีก่อนที่จะถึงวันสำคัญ 1-2 วันเพราะฉะนั้นก่อนวันสอบ 1-2 วันดูแลร่างกายดีๆนะหรือว่าวันสำคัญอะไรของเราเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะครับแต่ว่าดวงนี้สามารถเรียนนะครับได้สูงนะครับนะอาจจะไปได้ถึงปริญญาโทถึงด็อกเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นน้องขยันเข้าไว้เถิดดวงนี้แล้วก็เลือกเรียนในสายที่ตัวเองรักให้ได้นะครับวิชาที่ต้องระมัดระวังนะครับที่จะมีปัญหาระวังดีๆนะวิชาเกี่ยวกับคำนวณ นะครับตัวเลขนะเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับยุคนี้เด็กนะมีปัญหาเรื่องตัวเลขนะครับเรื่องเรียนเรื่องเลขกันจังเลยเหมือนยิ่งเรียนยิ่งฉลาดน้อยลงเนาะประเทศไทยการศึกษานะครับฝากกับผู้ที่ดูแลเกี่ยวข้องการศึกษานะฝากเยอะแล้วไม่เคยรับเลยนะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสวดมนต์นะครับเราจะไปที่จังหวัดน่านกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์นัทนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387
ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับช่วงสุดท้ายนะครับถือว่าใครที่มีปัญหานะครับทุกข์ใจไม่สบายใจหรือใครที่อยากร่วมนะครับในการสวดมนต์นะครับพร้อมๆกันนะก็เข้ามานะครับตั้งจิตอันเป็นสมาธินะครับในการไหว้นะครับเราก็จะวันนี้พาไปที่จังหวัดน่านนะครับอยู่บนเขานะแล้วก็ ใครที่ชมรายการนะครับก็อย่าลืมโทรนะครับ SMS นะครับมาได้ที่4642828ถ้าอยากจะถามปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีทางเว็บไซต์นะครับ www.thaitv8 นะครับ .com นะวันนี้มาตั้งจิตตั้งใจนะครับไหว้พระนะครับมีปัญหามีความทุกข์ใจทำจิตโล่งๆนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะสวดมนต์นะครับอธิษฐานจิตแล้วผมจะนำอธิษฐานนะครับพร้อมกันนะครับมีทุกข์ใจไม่สบายใจปัญหาสิ่งใดนะครับก็มาเตรียมตัวนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิจะชุมนุมเทวดานะครับเราจะน้อมจิตชุมนุมเทวดาตั้งจิตตั้งใจดีนะครับสัพเคกาเมจารูเปคิริสิคราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตลุวนาคาหเนเคหาวัตุมมหิเคเตหุมมาจยันตุเทวาชรัทรวิสเมยะขาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุชันตุธรรมสวนกาโรอยัมพทันตาธรรมสวนกาโรอยัมพทันตาธรรมสวนกาโรอยัมพทันตาข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาองค์หลวงพ่อซึ่งอยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้และเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรมณวันนี้เหล่าบรรดาลูกๆขอน้อมจิตอธิษฐานขอน้อมถวายบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันต่อเทพเทวาเทวดาทุกสถานทุกชั้นดินทุกชั้นพรมทุกชั้นฟ้าและองค์เทพเทวดาองค์ที่ปกปักรักษาหลวงพ่อซึ่งอยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้ด้วยเทอญสาธุณวันนี้เหล่าบรรดาลูกๆมีปัญหาหลากหลายเรื่องมากขึ้นทุกทีด้วยภาวะของบ้านเมืองของเศรษฐกิจและในภาวะของค่าใช้จ่ายที่รัดตรึงมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้เราบรรดาลูกๆของเทพเทวดาและองค์หลวงพ่อมีปัญหาอยากจะขอความกรุณาขอความปรานีขอบารมีขององค์หลวงพ่อและเทพเทวดาที่สามารถในการช่วยเหลือในการอธิษฐานน้อมจิตน้อมใจแผ่บารมีเพื่อที่จะให้เหล่าบรรดาลูกๆมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นสิ่งใดที่ติดขัดสิ่งใดที่มุ่งหวังตั้งใจอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นด้วยจิตอันเป็นกุศลอยากจะทำหลายอย่างอยากจะซื้อสิ่งต่างๆเพื่อตนเองเพื่อครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตณปัจจุบันหลายท่านติดขัดในสิ่งนี้เราบรรดาลูกๆขอบารมีให้หลวงพ่อได้เปิดทางให้มีทางในการไปไขว่คว้าหาทรัพย์สินหาเงินทองเพื่อที่จะนำมาต่อยอดเงินต่อยอดบุญต่อยอดความกตัญญูให้กับครอบครัวรวมถึงเราบรรดาลูกๆถ้าหากมีเหตุเพศภัยอันใดที่กำลังจะเกิดต่อลูกต่อคนในครอบครัวต่อคนที่ลูกรักทุกๆคนขอเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมได้โปรดลงมาปกปักรักษาลงมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ดูแลพวกเขาเหล่านั้นรวมถึงตัวลูกอย่างทันเวลาทันท่วงทีทุกครั้งไปด้วยเทอญสาธุรวมถึงหากมีความอึดอัดใจไม่สบายใจสิ่งใดที่กำลังเป็นปัญหาเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้แล้วบอกใครไม่ได้แล้วแก้ปัญหาไม่ตกแล้ว
ไม่เห็นแสงสว่างในทางออกขอเทพเทวดาได้โปรดช่วยเหลือให้พบแสงสว่างให้พบทางออกและอาจจะหาคนมาช่วยให้สิ่งเหล่านั้นปัญหาเหล่านั้นและความทุกข์เหล่านั้นได้เริ่มคลี่คลายตั้งแต่วินาทีนี้สืบไปเมื่อหน้าด้วยเทอญสาธุสุดท้ายนี้หากลูกได้ทำบุญสร้างกุศลขอบุญกุศลนี้ขอน้อมถวายต่อเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาดูแลประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคนที่ปกปักรักษาชาติบ้านเมืองขอให้สิ่งเหล่านั้นและทุกสถาบันเหล่านั้นได้มีความสุขมีความเจริญมีความสำเร็จคิดการใดคิดอ่านประการใดขอให้สำเร็จสมปรารถนาให้มีความร่มเย็นในชาติบ้านเมืองกลับมาโดยเร็วอีกครั้งด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุนี่นะครับคุณผู้ชมเวลาก็หมดอีกครั้งนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็มีคนเมื่อสักครู่นี้อ่านใน Facebook มีคนต้องการนะอยากจะให้มีช่วงของการปุจฉาวิญญาณนะบ่อยๆนะครับก็ถ้ามมีจังหวะก็จะมานะครับมาตอบให้ฟังนะครับมาตอบมาเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับหรือมีใครทุกข์ใจเรื่องเหล่านี้ก็จะแก้อย่างไรบ้างนะครับจะมาใครที่ต้องการนะครับรวมถึงใครที่อยากจะให้ผมพูดเรื่องอะไรนะครับหรืออยากให้รายการเป็นอย่างไรนะครับก็ส่งเข้ามานะครับทางเว็บไซต์ได้นะครับ www.thaitv8 นะครับ .thaitv8 นะครับ .com หรือใน Facebook นะครับพิมพ์ว่าอาจารย์นัทนะครับนัทนอนเนมนากาทฐานนะครับอาจารย์นัทเดี๋ยวจะขึ้นหน้าผมขึ้นมาเองนะครับมาเป็นเพื่อนกันได้นะหรือว่ามาเล่าอะไรให้ฟังนะครับเวลาหมดนะครับอย่าลืมผู้ชมใครที่วันนี้วันพระนะครับได้ไหว้พระนะในวันพระนะครับรายการสดๆ ด้วยนะครับพร้อมๆกันกลางคืนนะครับคนเยอะๆด้วยนะครับแน่ถือว่าเป็นมงคลนะครับที่ได้ร่วมนะครับในการไหว้พระพร้อมกันในวันพระนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีจำนวนคนนะครับในการไหว้ในรวมศูนย์ของจิตนะครับของสมาธิเวลาเดียวกันวันเดียวกันที่เดียวกันนะครับในรายการเนี่ยนะครับคนเหล่านี้หรือว่าทุกๆท่านเหล่านี้ต่อไปจะเป็นกัลยาณมิตรกันนะครับถือว่าไม่ใช่ปาปมิตรหรือว่าบาปมิตรนะครับหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านจากนี้ไปเจอหน้ากันที่ไหนอาจจะไม่รู้จักกันแต่ทำไมอยู่ดีก็มาเกื้อกูลช่วยเหลือกันนะไปอยู่ที่ใดตกยากลำบากที่ไหนไปสมัครงานที่ไหนไปเจอเจ้าของธุรกิจที่ดูรายการนะครับนะก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยจริงๆมันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทุกวันศุกร์3-5 ทุ่มนะครับกับรายการคนพยากรณ์และผมอาจารย์นัทนรรัตน์นะครับทาง Channel 8นะครับเราก็จะมาเจอกันนะครับทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณทีมงานคนพยากรณ์แล้วก็ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามมา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์และอย่าลืมนะครับฟืนไฟดูปลั๊กดูกลอนที่บ้านนะครับก่อนนอนวันนี้ลาไปก่อนโชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์